สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับตัว Vivo V23e รุ่นรองรับสัญญาณ 5G นะครับจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นนี้ก็หลายช่องรีวิวไปแล้วสักประมาณ3เดือนเห็นจะได้นะครับแต่ว่าผมเพิ่งมีโอกาสได้เครื่องมารีวิวนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันหน่อยว่าจุดเด่นของ Vivo V23e รุ่น 5G รุ่นนี้นะครับจุดเด่นของเขามีอะไรกันบ้างทาง Vivo เนี่ยเขาก็ชูจุดเด่นในเรื่องของกล้องมาโดยเฉพาะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังโดยเฉพาะในเรื่องของการเซลฟี่นี่คือเน้นมาโดยเฉพาะเลยเรามาดูกันที่เรื่องของกล้องหน้ากันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมามากถึง44ล้านพิกเซลเลยนะแล้วก็มีระบบ eye focus อีกต่างหากไม่ว่าเพื่อนๆจะหันหน้าไปทางซ้ายทางขวาอะไรแบบนี้นะฮะกระโดดโลดเต้นรับรองได้เลยว่ากดชัตเตอร์ปุ๊บเนี่ยภาพที่ได้ออกมาไม่เบลออย่างแน่นอนมาดูรูปถ่ายที่ผมไปเทสด้านนอกมาให้ดูเลยแล้วกันนะครับสำหรับรูปแรกนะครับจะเป็นการถ่ายแบบปกตินะครับตัวนี้ผมเลือกเป็นการถ่ายด้วยหมวดบุคคลนะครับมาดูกันที่การถ่ายแบบชัดทั้งภาพกันก่อนก็แล้วกันนะครับค่าบิวตี้เนี่ยผมเซตมาจากโรงงานเลยนะที่เขาเซตมาเนี่ยผมเอาค่าประมาณนี้เลยนะครับรู้สึกได้เลยว่าบิวตี้ของเขาเนี่ยถ้าเป็นการถ่ายในแบบว่าแสงสภาวะปกตินะครับไม่ได้มีการถ่ายย้อนแสงอะไรแบบนี้เนาะการเกลี่ยผิวของเขานะครับค่อนข้างที่จะเนียนมากนะครับถ้าใครไม่ชอบแบบว่าเนียนประมาณนี้นะเดี๋ยวจะให้มันเป็นธรรมชาติมากกว่านี้ก็สามารถที่จะลดค่าบิวตี้ได้นะครับสีสันความสว่างของโทนภาพเนี่ยผมรู้สึกว่าสีค่อนข้างสดนะครับแล้วก็รายละเอียดฉากด้านหลังเนี่ยเห็นได้แบบชัดเจนมากๆมาดูกันที่การถ่ายแบบพอร์เทรตกันบ้างนะครับทุกคนนะตัวนี้ผมก็ค่าที่เขาเซ็ตมาจากโรงงานใช้ค่านี้เลยนะครับสีสันของโทนภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะสว่างแล้วก็สีสันนี่คือสดใสดีมากๆการตัดฉากระหว่างตัวแบบกับฉากหลังนะครับผมว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบตัดได้ค่อนข้างเนียนมากๆเลยนะครับไม่มีส่วนที่เบลอกินเข้ามาในตัวแบบเลยนะแล้วก็ในเรื่องของบิวตี้ก็เป็นธรรมชาตินะครับไม่เนียนเวอร์จนเกินไปด้วยเหมือนเดิมครับถ้าเป็นการถ่ายเซลฟี่แบบย้อนแสงนะครับฉากด้านหลังเนี่ยมันก็อาจจะมีลักษณะแสงที่แบบว่าโอเวอร์ไปสักนิดนึงนะครับผิวตัวผิวใบหน้าอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะเป็นแบบขาววอกๆขาวไม่เป็นธรรมชาติสักเท่าไหร่นักแนะนำว่าเวลาเราเซลฟี่เนี่ยควรจะอยู่ในสถานที่ที่แบบว่าดูแสงด้วยละกันว่าแสงมันสาดมาทางไหนกล้องของเราเนี่ยมันหันไปย้อนแสงหรือเปล่าถ้าเป็นการถ่ายในสภาวะแสงที่แบบปกตินะรูปภาพที่ได้ออกมาผมถือว่าทำได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับทีนี้เรามาดูกันในส่วนของกล้องหลังกันบ้างนะครับทุกคนรุ่นนี้มีกล้องมาให้ใช้งานทั้งหมด3ตัวนะครับด้านบนสุดเลยเนี่ยจะเป็นเลนส์ซูเปอร์ไวด์แองเกิลนะครับความละเอียดจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลตัวต่อมาจะเป็นกล้องหลักนะครับ50ล้านพิกเซลแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นกล้องมาโครนะครับอยู่ที่2ล้านพิกเซลทีนี้เรามาดูกันว่าเรื่องของการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอของเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มจากการถ่ายรูปในส่วนของหมวดบุคคลก่อนเลยนะฮะการถ่ายรูปที่หมวดบุคคลเนี่ยการถ่ายในที่แสงน้อยบรรยากาศในคาเฟ่อะไรแบบนี้นะฮะรูปภาพที่ได้ออกมานี่คือไม่มืดนะผมถือว่าสีสันของโทนภาพของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสว่างนะครับแล้วส่วนไหนที่เป็นการถ่ายย้อนแสงบริเวณหน้าต่างอะไรแบบนี้เขาก็จัดการในเรื่องของแสงได้ค่อนข้างดีมากนะครับผิวหน้าเกลี่ยได้แบบว่าดีมากๆไม่โอเวอร์จนเกินไปด้วยนะครับส่วนการถ่ายแบบพอร์เทรตนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับถ่ายได้แบบว่าคมกริบเลยนะครับฉากด้านหลังกับตัวแบบเนี่ยผมรู้สึกว่ามันทำได้ใกล้เคียงกับพวกเรือธงนะครับที่ราคาประมาณ 2-3 หมื่นบาทได้เลยนะAI ของเขาค่อนข้างที่จะฉลาดนะครับส่วนที่เบอร์เนี่ยไม่มีกินเข้ามาในตัวแบบเลยแล้วก็จัดการในเรื่องของการเกลี่ยผิวหน้าผิวตามลำตัวอะไรแบบเนี้ยมันเป็นธรรมชาติมากๆไม่ดูหลอกจนเกินไปส่วนการถ่ายพวกขนมนะฮะพวกเบเกอรี่ต่างๆที่อยู่ภายในร้านกาแฟเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่ามันถ่ายในที่แสงน้อยได้ค่อนข้างที่จะสว่างแล้วก็ชัดเจนดีมากๆที่สำคัญเลยนะครับสีสันเวลาที่เราถ่ายออกมาเนี่ยไม่เพี้ยนเลยนะส่วนการถ่ายพวกสิ่งของพวกวัตถุที่อยู่ในร้านกาแฟเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆเลยครับ
ส่วนการถ่ายวิวทิวทัศน์ทั่วไปนะครับให้สีสันที่ค่อนข้างสว่างแล้วก็สีสดมากๆเลยครับทุกคนส่วนการถ่ายรูปด้วยเลนส์วายเนี่ยในเรื่องของความคมชัดมันอาจจะเป็นรองกล้องหลักสักนิดนึงนะครับเวลาที่เราซูมในรายละเอียดอะไรแบบเนี้ยภาพมันอาจจะไม่ได้คมมากแล้วก็ในเรื่องของความสว่างของโทนภาพเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สว่างเท่ากล้องหลักนะครับสีสันเนี่ยมันอาจจะเป็นจืดๆกว่าสักนิดนึงนะมาดูกันที่การถ่ายรูปภาพด้วยความละเอียด50ล้านพิกเซลกันบ้างทุกคนในเรื่องของสีสันเนี่ยผมถือว่าค่อนข้างที่จะสู้แสงได้ดีมากๆนะครับเวลาถ่ายย้อนแสงเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าโทนภาพที่ได้ออกมาเนี่ยไม่ติดมืดจนเกินไปเวลาที่เราซูมในรายละเอียดนะครับยอดด้านบนของหอโหวตเนี่ยโอ้โหรายละเอียดดีมากนะครับเวลาที่เราซูมจนสุดเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันยังคงความชัดเจนอยู่ส่วนที่เบลอส่วนที่แตกอะไรแบบนี้ต้องบอกเลยว่ามันน้อยมากๆนะครับรายละเอียดทุกอย่างนี่คือดูดีหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครต้องการรูปภาพที่มีความละเอียดสูงๆต้องการขอบรูปภาพไปทำงานต่อนะครับโหมด50ล้านพิกเซลเนี่ยสามารถช่วยเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีแน่นอนครับส่วนการถ่ายภาพกลางคืนนะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นนึงนะที่ผมถือว่าถ่ายรูปกลางคืนได้ค่อนข้างดีมากนะครับโทนภาพที่ได้เนี่ยค่อนข้างที่จะสีสดนะครับแล้วก็ไม่ติดมืดนะค่อนข้างที่จะสว่างดีด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครเป็นคนที่เน้นในเรื่องของการถ่ายรูปกลางคืนนะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นนึงที่สามารถตอบโจทย์ได้ดีมากๆครับส่วนวิดีโอกลางคืนนะครับผมก็เทสมาให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับถ้าเป็นการถ่ายวิวทิวทัศน์ทั่วไปถ่ายบรรยากาศของท้องฟ้าอะไรแบบเนี้ยอาจจะไม่เหมาะนักเพราะว่าบริเวณท้องฟ้าเนี่ยนอยส์ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับเวลาที่เรามองเนี่ยรู้สึกขึ้นเลยว่ามันแตกแล้วมันเป็นแบบเม็ดเต็มไปหมดเลยถ้าจะเป็นการถ่ายด้วยวิดีโอกลางคืนเนี่ยแนะนำว่าไปอยู่ในสถานที่ที่แบบว่าแสงมันเยอะๆนะครับจะทำให้วิดีโอของเราเนี่ยเพิ่มในเรื่องของความคมชัดลดอาการเกิดน้อยเนี่ยได้ค่อนข้างดีมากสำหรับงานวิดีโอกลางวันนะครับมาดูกันที่วิดีโอกล้องหน้ากันก่อนเลยกับความละเอียด 1080p 30เฟรมเรทนะครับนี่คือความละเอียดสูงสุดของรุ่นนี้ที่สามารถอัดได้นะมาดูกันหน่อยว่าเสียงไมค์ของเขาเป็นไงกันบ้างมาเทสกันที่งานวิดีโอ 1080p 30เฟรมเรทกันบ้างนะครับตัวนี้ค่อนข้างนิ่งนะครับเพียงแต่ว่ามุมมองเนี่ยมันอาจจะเป็นแคบๆสักนิดนึงนะอันนี้คือระยะที่กลางสุดแขนนะครับจะได้ประมาณนี้ฉากด้านหลังเห็นรายละเอียดได้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันทุกคนมาดูกันที่วิดีโอกล้องหลังกันบ้างนะครับกับความละเอียด 1080p 30เฟรมเรทเปิดกันสั่นเป็นแบบมาตรฐานนะครับสำหรับรุ่นนี้ไม่รองรับการถ่ายวิดีโอ 4K นะน่าเสียดายมากๆกับเรทราคา 12,990 บาทเนี่ยจริงๆจะต้องให้มาแล้วนะเรื่องของความละเอียด 4K เนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะครับส่วนใหญ่คนก็จะใช้ 1080p นี่แหละส่วนใหญ่นะเพราะว่าไฟล์ก็ไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่มากจนเกินไปด้วยข้อดีก็คือวิดีโอค่อนข้างนิ่งนะครับแล้วก็สีสันของวิดีโอเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นออกแนวธรรมชาติธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครคาดหวังว่าวิดีโอจะแบบสีสดๆอะไรแบบเนี้ยอาจจะไม่ได้โดนใจมากนักในเรื่องของเสียงไมค์ผมถือว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่เสียงไมค์ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ชัดเจนดีมากๆนะครับเอาแบบว่าเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันดีกว่านี่คือความละเอียด 1080p 30เฟรมเรทนะครับกันสั่นเปิดเป็นแบบมาตรฐานนะถ่ายย้อนแสงกันหน่อยถือว่าสู้แสงได้ดีเลยนะค่อนข้างนิ่งนะครับในส่วนของงานวิดีโอเนี่ยนิ่งมากเลยสีสันความคมชัดเนี่ยถือว่าดีมากๆนะสีสว่างสีสดนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังสามารถที่จะถ่าย 1080p โดยใช้โหมดกันสั่นพิเศษได้อีกด้วยนะครับ
กันสั่นพิเศษเนี่ยมันพิเศษยังไงผมว่าก็ไม่ได้ดีกว่าตัวกันสั่นแบบธรรมดามากสักเท่าไหร่นักนะหรือว่ากันสั่นแบบมาตรฐานนั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้าเป็นกันสั่นหมดพิเศษเนี่ยจะเปลี่ยนอัตราเฟรมเรทนะครับจาก30เฟรมเรทเนี่ยเป็น60เฟรมเรทนะครับมาดูกันที่การเปิดกันสั่นพิเศษกันบ้างนะครับทุกคนถ้าเป็นกันสั่นพิเศษเนี่ยมันจะปรับให้มาเป็น 1080p 60เฟรมเรทนะครับเดี๋ยวมาเทคการเดินดูหน่อยว่าวิดีโอเนี่ยมันจะนิ่งหรือเปล่าแทบไม่กระดิกอ่ะคือวิดีโอแบบนิ่งมากนะครับย้อนแสงเป็นยังไงกันบ้างทำได้ดีเลยนะมาเทสโฟกัสดูหน่อยแล้วกันนะครับเปลี่ยนระยะโฟกัสได้แบบไวมากนะครับดูดินอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังสามารถถ่ายวิดีโอด้วยเลนส์ไวด์ได้นะครับกับความละเอียด 1080p 30เฟรมเรทนะครับสีสันเนี่ยอาจจะเป็นจืดๆสักนิดนึงนะแล้วก็ในเรื่องของความนิ่งเนี่ยน่าเสียดายนะครับเขาไม่ได้ใส่กันสั่นมาสำหรับเลนส์ไวด์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องใส่มาให้แล้วนะสำหรับเลนส์ไวด์และหลายรุ่นที่ราคาถูกกว่านี้เขาใส่กันสั่นสำหรับเลนส์ไวด์มาให้ด้วยแต่ว่าตัวนี้ไม่มีนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาชมคลิปกันดีกว่ามุมมองเนี่ยค่อนข้างกว้างมากเลยนะสีสันถือว่าโอเคเลยนะครับไม่จืดนะถ้าเป็นเลนส์ไวด์ได้ประมาณนี้ถือว่าโอเคเลยขอบนะครับก็อาจจะเป็นเบี้ยวๆหน่อยเนาะเวลาเราถ่ายวิดีโอนะครับมันจะเป็นแบบยืดๆอ่ะอันนี้ย้อนแสงนะเทสโฟกัสดูหน่อยว่าเลนส์ไวด์เป็นไงบ้างอาจจะโฟกัสได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเลนส์ไวด์นะไม่เหมาะกับการที่แบบว่าสลับฉากไปมาระยะใกล้ระยะไกลนะมาดูทีเด็ดของเรื่องการถ่ายวิดีโอกันหน่อยนะครับนั่นก็คือการถ่ายแบบมุมมองคู่นั่นเองนะครับทุกคนสำหรับรุ่นนี้นะครับเราสามารถที่จะถ่ายได้หลายแบบมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายวิดีโอกล้องหน้าพร้อมกับวิดีโอกล้องหลังที่ใช้เลนส์หลักอะไรแบบนี้เนาะรุ่นนี้ก็สามารถถ่ายได้นะครับเพียงแต่ว่าการถ่ายแบบมุมมองคู่เนี่ยกันสั่นมันจะไม่ทำงานนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครอยากจะให้วิดีโอมันมีความนิ่งอะไรแบบนี้อาจจะต้องมีไม้กันสั่นนะครับถ้าใครไม่มีไม้กันสั่นผมแนะนำว่ายื่นนะครับแล้วก็แพนไปรอบๆอะไรแบบนี้น่าจะเหมาะสมมากกว่านอกจากนี้แล้วนะครับเราก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนเลนส์ได้นะครับเมื่อกี้เป็นกล้องหลักกับกล้องหน้าใช่ไหมทีนี้จะเป็นกล้องหน้ากับกล้องวายนะครับกล้องวายเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าพอมาเป็นมุมมองคู่นะครับในเรื่องของความคมชัดเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ชัดเลยนะครับวิดีโอเนี่ยค่อนข้างที่จะเบลอเลยนะแล้วก็ที่สำคัญนะครับเวลาเดินอาการสั่นนี่คือค่อนข้างที่จะรุนแรงมากเลยทีเดียวอีกแบบนึงนะครับที่สามารถถ่ายได้ก็คือการถ่ายด้วยกล้องหลักและกล้องวายนั่นเองนะครับสามารถที่จะเลือกมุมมองแบบกว้างๆได้ด้วยนะเรื่องของความนิ่งก็ไม่ได้นิ่งนะครับเพราะว่าพอมาเป็นมุมมองคู่เนี่ยกันสั่นมันก็เหมือนกับว่าถูกตัดออกไปนะครับทีนี้เรามาดูกันในส่วนของหน้าจอกันหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับรุ่นนี้นะครับจุดเด่นของเขาก็คือเรื่องของหน้าจอที่ใช้เป็นจอ AMOLED นั่นเองนะครับอัตราส่วนของหน้าจอต่อมุมมองเนี่ยจะเป็นแบบ20:9นะครับแล้วก็ในเรื่องของขนาดหน้าจอเนี่ยถือว่าเป็นขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับอยู่ที่ 6.44 นิ้วนะฮะความละเอียดของหน้าจออยู่ที่ Full HD Plus นะครับการดูพวกคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะอรรถรสดีมากนะครับเพราะว่าหน้าจอก็เป็นจอ AMOLED บวกกับความละเอียดที่ได้เป็น Full HD Plus เนี่ยมันทำให้การดู YouTube นะครับทำได้แบบว่าเต็มตาเต็มอรรถรสนะครับความคมชัดก็ดีมากๆน่าเสียดายตรงที่ว่าอัตรา refresh rate ของหน้าจอรุ่นนี้ให้มาแค่60เฮิรตซ์เท่านั้นนะครับเรทราคา 12,990 บาทเนี่ยทำไมจะต้องให้60เฮิรตซ์มาด้วยจริงๆแล้วเนี่ยยังต่ำนะควรจะอยู่ที่
90 เฮิรตซ์เป็นอย่างน้อยเข้าใจได้ว่าตัวเครื่องเนี่ยมันรองรับ 5G นะครับแต่ว่ากับราคาที่มันให้มาค่อนข้างสูงนะครับ90 เฮิรตซ์เนี่ยควรจะให้มาเป็นอย่างน้อยนะความหนาแน่นของพิกเซลจอนะครับรุ่นนี้อยู่ที่409 ppi นะครับถือว่าค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะในส่วนของการดู Netflix นะครับรุ่นนี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด L1 นะครับหรือว่าความละเอียด Full HD นั่นเองนะครับรุ่นนี้นะครับการแสดงส่วนที่เป็นสีมืดเนี่ยผมถือว่าเขาทำได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับเงาเนี่ยอาจจะมีบนหน้าจอสักเล็กน้อยนะแต่โดยรวมนะครับถือว่าดำได้ค่อนข้างที่จะสนิทดีทีเดียวมาดูกันที่เรื่องของ CPU กันบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้ชิปเซ็ตเนี่ยเลือกใช้เป็นของ Dimensity 810นะครับการ์ดจอจะเป็นมะลิ G57MC2 นะครับด้วย CPU ที่ค่อนข้างแรงขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพามาที่คะแนน AnTuTu กันก่อนก็แล้วกันนะครับมาดูหน่อยว่าคะแนนของเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างสำหรับคะแนนรวมนะครับได้ไปในที่ 346,992 คะแนนนะครับคะแนนของ CPU เนี่ยจะอยู่ที่ 92,125 คะแนนคะแนนของการ์ดจอจะอยู่ที่ 89,295 คะแนนนะครับด้วยคะแนนที่สูงมากๆขนาดนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเกมในแอป Play Store ทุกเกมนะครับผมการันตีได้เลยว่ารุ่นนี้สามารถเล่นได้อย่างแน่นอนครับมาดูกันที่เรื่องของแรมกับรอมกันหน่อยนะครับทุกคนสำหรับรุ่นนี้แรมมาที่8กิกนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีฟังก์ชัน extended ram นะครับนั่นก็คือการไปดึงพื้นที่ของรอมมาแปลงเป็นแรมนั่นเองซึ่งสามารถแปลงได้สูงสุดอยู่ที่4กิกนะครับรวมกับของเดิมอีก8เท่ากับว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะใช้แรมได้ถึง12กิกกันเลยทีเดียวการที่มีแรมเยอะๆนะครับก็สามารถที่จะเปิดได้หลายแอปพลิเคชันได้พร้อมๆกันนะครับสามารถสลับแอปไปมาโดยที่ตัวเครื่องเนี่ยยังอยู่ที่ตำแหน่งเดิมแล้วก็สามารถสลับแอปไปมาได้อย่างไม่มีสะดุดกันอีกด้วยในส่วนของรอมนะครับรุ่นนี้รอมมาที่128กิกนะครับถ้าพื้นที่การใช้งานไม่เพียงพอสามารถซื้อ microSD card มาใส่เพิ่มเติมทีหลังได้ซึ่งรุ่นนี้ก็รองรับสูงสุดอยู่ที่1 เทราไบต์เลยนะครับในส่วนของเวอร์ชัน Android รุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 11นะครับแล้วก็มีการครอบทับด้วย FunTouchOS 12ในส่วนของ Wi-Fi รองรับได้ทั้ง2ความถี่นะครับ 2.4 GHz ก็รองรับ Wi-Fi 5.0 GHz ก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันในส่วนของแบตเตอรี่ให้ความจุมาที่ 4,000 กับอีก50มิลลิแอมป์นะครับอาจจะไม่ได้มาเยอะมากนะเนื่องจากว่าในเรื่องของการดีไซน์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะบางนะครับแต่ว่าเขาก็ใส่ชาร์จเร็วมาให้เราถึง44วัตต์นะครับและที่สำคัญเลยอะแดปเตอร์หัวชาร์จที่เขาแถมมาให้ภายในกล่องเนี่ยสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่44วัตต์เลยไม่ต้องไปหาซื้ออะไรเพิ่มเติมนะครับว่ากันว่าสามารถที่จะชาร์จเจ้าตัวนี้นะครับ30นาทีเนี่ยได้แบตเตอรี่ขึ้นมาถึง 69% เลยนะถือว่าชาร์จได้ไวมากๆและนี่ก็คือรีวิวนะครับเจ้าตัว Vivo V23e 5G นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่สนใจสินค้าเนี่ยเพื่อนๆสามารถคลิกดูรายละเอียดเรื่องของคูปองส่วนลดนะครับได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับลิงก์ที่ผมแปะไว้เนี่ยจะเป็นลิงก์ของทางแบรนด์โดยตรงนะสำหรับใครที่ยังไม่กด Subscribe นะครับฝากกดติดตามด้วยและกันเวลาที่มีคลิปข้อมูลข่าวสารใหม่ๆดีๆแบบนี้มาจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ